สงสัยค่ะเรื่องระบบของพลังงานมันไม่พอจริงๆนะเนี่ยโซลาร์เซลล์ที่มีไม่งั้นก็จะลำบากมากในยานเริ่มขาดแคลนพลังงานแล้ว ชีวิตเริ่มไม่ดีแล้วนะเนี่ยพลังงานไม่เหลือค่ะเกลี้ยงปั่นหมดเลยอ่ะยังไม่มีเควสเกี่ยวกับพลังงานมาเลยค่ะเลยเดาไม่ออกเลยว่าจะต้องไปเส้นทางไหนอะไรที่เขาอยากจะให้เราทำเนาะอ่ะไม่เป็นไรทีละอย่างแล้วกันสิ่งก่อสร้างที่เราเห็นในพาร์ทก่อนคุณผู้ชมบอกว่ามันคือดรายด็อกค่ะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสถานีอวกาศอ่ะลองมาเลยเตาเผาใส่ของเข้าไปค่ะแล้วของที่จะเผาตรงนี้แล้วกันมาอุ้ยเธอนอนแล้วก็ข้อต่อบอกว่าส่งไอเทมจากไหนใช่ไหมนี่ส่งไอเทมจากบนแล้วก็ส่งไอเทมลงมาด้านล่างค่ะเซตติ้งเลยตัวเองไม่ต้องสนใจกระแสไฟเรสโตนทำงานตลอดเวลาไหนดูสิแร่ทั้งหมดมาเลยได้เวลาเผาแล้วนายส่งมาแล้วโอเคเผาแล้วค่ะนี่แหละที่ต้องการเผาเสร็จก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องที่อยู่ด้านล่างนี้ง่ายๆค่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งดูแง่เวลาที่เผาจะได้ไม่ต้องยุ่งยากค่ะเตาอัตโนมัติได้ลาวาตรงนี้ค่ะก็ต้องอัตโนมัติได้เอ้ยเผื่อมันแบบจะมีพลังงานจากลาวาเนาะแบบคลาสสิกที่ชอบทำกันค่ะหวังว่าจะมีนะไปดูซิขอคอบสโตนหน่อยจะได้ทดสอบเลยทำได้หรือเปล่าจะไปเฮ้ยเหมือนจะไปได้เอ้ยได้ค่ะโอ้นั่นไงเต็มแล้วอ่ะเห็นวะอย่างงี้ก็ดีเลยนี่แหละแทงค่ะแทงขนาดนี้1ช่องจุได้เท่าไหร่14ถังอย่างเยอะเอ้ยนี่มันไอเทมอ้าปิดไหนดูสิใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่ไงได้แล้วค่ะท่ออ่ะท่อของเหลวค่ะแล้วก็ระบุสิเอาออกมาเฮ้ยได้เห็นไหมนั่นไงใช่เลยตรงนี้ค่ะก็จะเป็นระบบการผลิตลาวาแบบออโต้แล้วเพียงแค่ต้องนำคอบสโตนเนาะมาเติมในนี้ค่ะเรายังไม่มีวิธีผลิตคอบสโตนแบบออโต้นี่ไม่มีเนาะยังไม่เห็นเลยค่ะใช่ก็เนี่ยแหละอย่างน้อยก็มีลาวาเก็บไว้ในแทงนี้ไว้ใช้ก็ดีนะใครว่าไม่มีค่ะมีนี่ไงมันมีมอดค่ะที่ชื่อว่า Ultimate Skywalk Resort Generator Generate ทุกอย่างที่เป็นไปได้ค่ะหลายอย่างเลยในนั้นก็มี Cobblestone Generator ด้วยเหมือนเดิมค่ะต้องใช้เครื่องคอมเพรสเซอร์อย่างแรกสุดขอ Copper ผสมกับหินกรดีบุกไม่ใช่เหรอตำแหน่งนี้ไม่ใช่แฮะเฮ้ยทำไมไม่ได้อ๋อทีละสี่เหรอคะหลายๆตัวสิเอ้าไม่ได้เหรอเปลี่ยนเครื่องดูสิคือมันทำได้ค่ะแต่เพียงแค่ว่าไอเทมที่ต้องมีอ่ะมันต้องมาจากมอสกาเล็กติกพอซึ่งปกติอ่ะถ้าเป็นพวกคอปเปอร์เป็นพวกทินอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้รวมกันได้แต่นี่คือไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมาจากมอสเทอร์มอลฟาวเดชั่นปกติการเผาแร่มันก็ควรแบบลงหลายมอสใช่ป่ะแต่นี้ไม่ค่ะโหไม่ได้อ่ะเพราะไม่ใช่มอสมันทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเลวร้ายอ่ะแล้วอย่างนี้จะหาบรอนจากไหนอ่ะคือดูค่ะเขาบอกว่าบรอนจากมอสไหนก็ได้ใช่ไหมสามารถเปลี่ยนเป็นแผ่นบรอนได้แต่ทีนี้พอดูจากสูตรคราฟค่ะจากเครื่องคอมเพรสเซอร์ที่มีบังคับต้องเป็นบรอนจากมอสกาแล็กติกคราฟเท่านั้นก็คือคอปเปอร์ผสมกับทินค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอบคุณทั้งก่อนเลยนะที่เราขุดได้เจ้านี้ค่ะสตาร์ทโคดคริสตัลเนาะมีประโยชน์มากจัดเลยดีกว่าอย่างแรกขอเกียร์ก่อนค่ะแล้วก็คราฟเป็นสิ่งนี้เลยกลายสโตนค่ะเอามาบดล้วนๆเลยงานนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ค่ะต้องใช้นี่ค่ะเนี่ยคันโยกหมุนหมุนหมุนได้แล้วเห็นไหมหมุนเข้าไปพลังงานมือเนี่ยแหละไม่มีเสียงของการหมุนนะคะแต่ว่ารู้สึกถึงความอลังการดีปัน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 โอ้ได้แล้วเนี่ยกว่าจะได้เฮ้ยโยกเข้าไปมนุษย์เราแข็งแกร่ง
ปั่นด้วยมือค่ะดูมือพันกันเป็นระวินเลยไหนเท่าไหร่แล้วดูสิอู้หกอุ้ยถือว่าเร็วนะใช้ได้เลยไหนคอปเปอร์ต่อสิปั่นสองอย่างนี้เลยค่ะในเมื่อแบบเล่นยากเกินเดาว่าคนทำมอดน่าจะลืมค่ะลืมเปลี่ยนให้แบบการผสมแร่สามารถผสมจากมอดอะไรก็ได้ไงใช่ไหมเพราะว่าใน Minecraft มอดแผงมันกำหนดมอดของการเผาแร่ยากค่ะว่าจะเผาไปแล้วได้มอดอะไรทีนี้ก็มาเลยผสมกันแบบนี้นั่นเลยค่ะได้บรอนแล้วอุ้ยกว่าจะได้ลีลาซะจริงหลายหลายสเต็ปเอาไปเผาซีบรอนนั่นแหละ ไม่เคยคิดเลยค่ะว่ามันต้องแบบยุ่งยากอะไรขนาดนี้คือเรามีแร่ที่พร้อมจะผสมกันแล้วแต่มันดันคนละมอดแล้วผสมไม่ได้อ่ะคอปเปอร์จัดไปเป็นแผ่นเลยเฮ้ยได้สองแผ่นอลูมิเนียมอีกสองแผ่นค่ะดูการโซยพลังงานนี้สิไวก็จริงแต่พลังงานถ้าจะโซยขนาดนี้ก็ไม่ไหวจะเคลียร์นะถังน้ำมาเลยนี่หนึ่งถังแล้วก็ลาวาด้วยค่ะอีกหนึ่งถังได้เวลาคราฟแล้วสินะนี่เลยพิกแอคต้องเป็นพิกแอคสภาพเต็มสินะได้เลยค่ะชื่อของเขาคือ Cobblestone Generator Ultimate Skyblock Resource Generator อย่าห่วงมาก ยาวจริงจังนะเนี่ยเอ้ยใช่จัดไปค่ะนั่นเลยดูสิเฮ้ยไม่ช้าเร็วย่าได้ทีละหนึ่งได้เรื่อยๆโอ้โหดีนี่แหละเครื่องนี้ค่ะ Cobblestone Generator ยอดเยี่ยมอ่ะมีวันพังไหมเนี่ยถ้าไม่มีวันพังมันจะดีมากๆเลยค่ะโอ้ทีละหนึ่งอย่างนี้ดีงามผลิตคอบเวอร์สโตนอัตโนมัติด้วยเจ้าเครื่องนี้แปลว่าตอนนี้ระบบลาวาของเราก็อินฟินิตี้แล้วสินะได้ลาวาเรื่อยๆแน่นอนโอ้ยการเผาของไม่ต้องเผาด้วยใช้โคลเลยค่ะเราต้องเผาด้วยนี่เลยลาวาสิใส่เป็นถังไปเลยนั่นแหละอยากได้เพชรค่ะในวันนี้ขอเพชรเถอะนะมาลุ้นกันเลยกาชาไดมอนด์ค่ะอาชีพเมนขึ้นมาเลยนะเนี่ยได้เพชรแล้วค่ะอยากได้เพชรเหรอนี่ไงทีเดียวได้เลยอาชีพเมนขึ้นเฮ้ยเม็ดเดียวมันใช้งานไม่ได้อุ้ยได้อีก2เม็ดอุ้ย3เม็ดแล้วจะไปจะไปจะไปอุ้ย4เม็ดค่ะดีเยอะ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 อุ้ยเนเธอร์ควอตซ์แล้วก็เบดร็อกคอมพลีทค่ะ16ชิ้นเรสตอน16ด้วยอู้เฮ้ยดีอยู่นะไม่ใช่น้อยน้อยนั่นแหละร้อนแรร้อนแรค่ะคลาสสิกสุดหุยไดมอนด์กระเด็นเข้าตัวเรื่อยๆหุยดีอยู่นะเยอะอยู่ค่ะอย่างละ20กว่าอันเลยรับรางวัลแรมาพร้อมกับเสียงที่น่ากลัวกองสัตว์เลี้ยงค่ะนี่เขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มีอาหารที่ชอบคือไม้แผลงค่ะกล่องใส่สัตว์เลี้ยงแต่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วให้กล่องมามันคือสัตว์เลี้ยงที่เป็นกล่องมีหน้าตาด้วยดูดิมีหน้าตาด้วยค่ะใช้งานยังไงอ่ะน่ารักมากโอ้น่ารักสุดๆเลยน่ารักค่ะน่ารักมากๆแต่ว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงแบบอยู่ในตัวเราเนาะก็ถือไว้ค่ะเนี่ยดูดิอ้าปากได้ด้วยอ่ะน่ารักอุตส่าห์นึกว่าจะเป็นกล่องที่แบบเดินตามได้ไม่ใช่เลยประโยชน์คืออะไรตัวนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรพิเศษค่ะแต่เปิดแล้วเก็บของได้เท่านั้นเองก็เก็บของได้อ่ะเนี่ยเก็บของไว้นี้ได้พกได้เยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่าใช้ค่ะน่าใช้ใกล้เสร็จแล้วค่ะอยากจะทำเควสในบทที่1ให้เสร็จเลยเนาะอ่ะจัดไปเปลี่ยนจากเบดพาวเดอร์ที่ได้จากการน้อนแร่ให้กลายเป็นเบดรอดเศษไม้ที่มีครับอย่างนี้ได้เป็นกระดาษโอเคต่อเลยค่ะแล้วจากเศษไม้รวมกับกระดาษจะได้เป็นอะไรเอ่ยเดาสิเดาสิจากสุดกราฟนี้
รู้ว่าทำได้ค่ะแต่ว่างงนะได้เป็นนี้ค่ะพลาสติกเอามาทำไมอ่ะยังไม่รู้ประโยชน์ของพลาสติกเลยค่ะว่าใช้ทำอะไรได้บ้างบวกเพิ่มระยะแต่ไม่รู้ว่าเป็นระยะของอะไรเนาะต้องใช้ให้แบบเกิดประโยชน์สูงสุดนะเนี่ย1 นิตวัตต์2 อันเลยแล้วกันค่ะเหลือเอาไว้ทำพันธุ์1 ชิ้นปลูกนิตวัตต์กันดีกว่าคือมันมีมดบางมดค่ะเล่นการโตของนิตวัตต์ได้เออไม่ได้ ไม่ได้เลยโอ้ยเต้นแล้วนะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้แต่นิตวัตต์ของเราหาไม่ยากนี่ถ้าหมิวมีซีดค่ะแล้วก็มีนี่ไงเบดพาวเดอร์เราก็ใส่ไปในนี้รวมกับเบดพาวเดอร์อย่างนี้นี่ไงตีปองแปงปองแปงแล้ว70% 80%ได้แน่นอนค่ะวิธีนี้นี่ไงนิตวัตต์ได้แล้ววันนี้พัฒนาคุณภาพชีวิตกันรัวๆค่ะป้ากินด้วยขนมปังก็หายากนะเนี่ยในมดนี้ของเก็บของเก็บของอย่าให้ลอยแนวอากาศโอ้ยวุ้บอะไรเสียงเสียงเสียงระเบิดบุ้มค่ะเสียงคีเพอร์ระเบิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบค่ะเสียงระเบิดใกล้หูมากแต่มันไม่ได้มีโครงสร้างพังเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างระเบิดค่ะจะบอกว่ามีคีเพอร์ทะเลาะกันแถวนี้เหรอนี่มันก็ใกล้ไปนะนี่ไงทุกอย่างก็ยังทำงานอยู่โอ้โหคอมโพสต์โซนเต็มเลยดีมากแล้วเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้มันคืออะไรคะไม่รู้อ่ะยังตกใจเลยเนทวาดค่ะรวมกับแซนจะได้เป็นโซแซนแต่ถ้าเราเอาเนทวาดค่ะรวมกับคอมโพสต์โซนเขาจะได้เป็ดเนเธอร์แร็กบทที่1คอมพลีทแล้วได้อะไรเอ่ยคอมมอนรีวาร์ดค่ะมันฝรั่งพิษเออให้แค่นี้เหรอโอ้ยเอ้ยกว่าคอมพลีทบทที่1แต่ให้แค่นี้ค่ะรางวัลน่าเสียใจจังมีเสียงความพยายามจะเปิดกล่องแต่เปิดกล่องไม่ได้หมาบอกว่าไม่เปิดกล่องให้หมากระเป๋าอยากกินไม้ค่ะได้ไหมเออกินไม้แล้วเป็นไงเปิดกล่องได้โอ้ต้องมีไม้ในตัวเป็นอาหารให้หมาด้วยโอ้ชีวิตไม่งั้นไม่ยอมให้เปิดกล่องนะเนี่ยสิ่งที่ยังไม่ได้ไปนู่นไงคะอยู่ตรงนู้นนั่นแหละยังไม่ได้เข้าไปสำรวจเลยเงียบชอบการกระโดดซะเสียจริงดีดีค่ะถึงแน่นอนยังไงก็ถึงช่วงนี้กะระยะแม่นเลยค่ะรู้ว่าทางไหนไปได้ทางไหนไปถึงอ่ะขุดเข้าไปขุดเข้าไปโดมกระจกแห่งนี้โดมที่ทำจากน้ำแข็งเอสว่างขนาดนี้มอนเตอร์ยังเกิดได้เลยค่ะดูสิโกลสโตนกระจายเต็มเลยดูดิมีมอนเตอร์ด้วยอ่ะทั้งที่แบบโกลสโตนเต็มเลยโอ้ยกระตุกเลยค่ะเออค้างอุ้ยค้างเลยต้องเอาให้คีเปอร์ระเบิดไม่งั้นเคลียร์ไม่ได้มาดีนายระเบิดสิเออโอ้นั่นแหละให้มันยิงกันค่ะวิธีเคลียร์ที่ง่ายที่สุดระเบิดเออนั่นแหละเอาไม่ระเบิดไม่ระเบิดเอาใหม่เอามานายอย่าสปีดอย่าสปีดระเบิดสิระเบิดเงียบอย่ายิงเราขึ้นมาเราอยากจะให้ระเบิดเออเงียบขึ้นเร็วไปค่ะระเบิดมาไม่ระเบิดโอ้หนึ่งทีฮิปเปอร์โอ้ยมันก็ยิงเราขึ้นก่อนนะนายอย่าพึ่งยังไงขึ้นไปละโอ้นั่นแหละเอ้ยต้องพึ่งพลังแห่งคีเปอร์อย่าไม่งั้นเคลียร์ไม่ไหวหรอกมอนเตอร์มันจะชอบบินไปบินมาโอ้นั่นแหละสวยงามคีเปอร์เป็นมอนเตอร์ที่น่ารักเอ้ยสิ่งที่เราสงสัยคือในนี้มันสว่างขนาดนี้แล้วมอนเตอร์เกิดได้ยังไงยิงเราขึ้นค่ะ
เกียวตันปัญหาใหญ่อ่ะสู้กันในอวกาศนั่นไงผักขึ้นอีกแล้วโอเคขอบคุณเดี๋ยวนะคะงงปะโอ้โหสภาพอุ้ยดูสิตะนูเต็มเลยอ่ะมีโกลสโตนในนี้ค่ะแล้วก็มีหญ้าหญ้าทำอะไรไม่ได้เลยเงียบเงียบเลาะค่ะเอ้าก็ดินน่ะก็ดินดินล้วนๆเลยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอาหารหมดการขุดแบบมหาศาลใช่ก้านเยอะมากอ่ะหมากระเป๋าเราเรื่องนายปากดินไว้หน่อยคือถ้าจะเอาดินไปร่อนแร่มาเอาจากในนี้ได้เลยนะคะเยอะจริงจังอ่ะทำฟาร์มทำเกษตรกรรมได้เลยอ่ะในนี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นโดมปลูกพืชนะในความรู้สึกก็คือเป็นพื้นที่ที่ยังมีหญ้าค่ะมีต้นไม้อ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าโดมอื่นจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ไหมเราต้องไปเช็คดูค่ะกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วไปไวมาไวฝากไว้ก่อนได้ดินเยอะเลยอาหารหมาก็ต้องมีอาหารมนุษย์ก็ต้องมีไปสิไปในอวกาศเล็งอย่างนี้มันจะไปแม่นได้ยังไงอะมองไม่เห็นเลยเล็งสินี่คือแบบไหนๆก็เหยียบบนก้อนเล็กๆแล้วใช่ไหมอ้าวไม่มีเอ้ยมันจะอาจจะอยู่ในนี้เฮ้ยมีค่ะนี่แหละผ่านมาแล้วก็ขอนิดหนึ่งเนาะหาแร่ไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมบอกว่าไอเนี้ยในอวกาศของเรามันไม่ใช่โลกไร้แรงโน้มถ่วงนะแต่เป็นสถานที่ที่มีแรงโน้มถ่วงแบบอ่อนๆค่ะใช่เพราะว่าถ้าเรามันไร้แรงโน้มถ่วงจริงเราจะไม่ตกลงไปข้างล่างเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าก็นะเป็นเกณฑ์ค่ะจะสมจริงแบบสุดๆแบบเต็มที่ก็อาจจะไม่ใช่เนาะนู่นนู่นเห็นแล้วค่ะไกลๆอุ้ยร่วงร่วงอย่าร่วงสิอุ้ยเหมือนเป็นเรือเลยแฮะถ้าได้เจ็ตแพ็กบินในอวกาศน่าจะดีนะเนี่ยฮะมีความรู้สึกว่าเริ่มอยากได้แล้วไอ้นั่นสิ่งก่อสร้างอะไรอุ้ยอยู่ในนู้นเลยค่ะทับอยู่ทับกันอู้สถานีอวกาศอิงแฮงชัวๆใช่เลยเจเนเรตเข้ามาในการนี้อะไรกันนี่เจเนเรตไว้อย่างนี้เลยเหรอ Minecraft เป็นเกมจีเนียสเฮ้ยๆๆเล็กๆๆๆๆเอ้ยเป็นเกมที่จีเนียสมากเลยอ่ะนี่ไงสถานีอวกาศแล้วก็นี่อ่ะโดมหิมะเอ้าทุกที่น่าอยู่หมดเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันน่าอยู่แปลว่าต้องมีดินอยู่ในนี้ด้วยแหละไม่อย่างนั้นน่ะไม่เป็นอย่างนี้หรอกใช่ไหมเขาตามตอกออกตามประตูโอ้โหดู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 เฮ้ยอะไรกันทำไมมีซอมบี้อยู่ในนั้นเฮ้ยเงียบเอ้ยเงียบอุ้ยโอ้โหโหห้องนอนเตียงนอนมหาศาลเนี่ยเจเนเรตโครงสร้างรูปแบบเหมือนกันเลยค่ะเราเห็นนายตั้งแต่เข้ามาแล้วเพื่อนเอ้ยอย่าแฟดก็พออย่าแฟดก็พอเอ้ยอุ๊ยกว่าจะตายได้เรสโตนด้วยแล้วก็กล่องพวกนี้ค่ะจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อมีพลังงานเท่านั้นห้องนี้ก็ของเหลวสีเขียวเหมือนเดิมเห็นบอกว่าในโต๊ะคราฟมีของนะโอ้มีของจริงด้วยขอบคุณเนี่ยที่บอกอ่ะเขาให้ขวานโอเคเอาขวานแล้วก็มีหัวซอมบี้อ่าขอบคุณผู้ชมที่บอกค่ะเฮ้ยอู้นายมีหลายตัวเหรอตัวเราไม่ได้หรอกเพราะเราก็มีจิตใจนักสู้โลกอวกาศอย่างนี้มันเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์มากกว่าซอมบี้อย่างนายใช่ไหมอุ้ยบอกไม่แล้วไอ้ข้าไปสามมาอีกสาม
เอ้ยเงียบเงียบเงียบอึ๊บวิ่งหนีค่ะวิ่งหนีวิ่งหนีก่อนเฮ้สบายใจกินข้าวเลยเงียบได้แค่รอดแรดดอกของซอมบี้เลยนะนั่นน่ะติดค่ะตายไปแล้วมีอยู่ข้างล่างอีกหนึ่งตัวอย่างนั้นเหรอที่ร่วงไปสินะนายใช่ไหมตีย้ำๆตีย้ำๆตีย้ำๆอุ้ยเลือดอะไรจะขนาดนั้นค่ะดูรูปทรงค่ะนู่นน่ะเป็นน้ำแข็งใช่ไหมตรงนี้เป็นนี่เป็นดินแปลว่ายานมันเจเนเรตเข้ามาทับดินไปหมดเลยค่ะมันน่าจะไม่เหลืออะไรเท่าไหร่แล้วแหละโอ้โหสังเกตค่ะมอนเตอร์มันเกิดได้ในนั้นเลยนั่นน่ะดูดิอ๋อแปลว่าจุดน้ำแข็งคือจุดสปอนมอนเตอร์สินะคะนี่แหละก้อนนี้เลยฝั่งนู้นไม่มีของลองก้อนนี้ดูแล้วกันค่ะเออเสียงอะไรอ๋อไม่ใช่เสียงหมากระเป๋ากินอาหารค่ะหมากระเป๋ากินไม้เออใช่แหมตกใจในบ้านโดมน้ำแข็งก็ไม่ใช่เป็นโดมกลวงหรือนี่โอ้ไม่เสมอไปที่มันจะเป็นโดมกลวงค่ะใช่เลยก็แปลว่าเราโชคดีสินะที่เจอน้ำแข็งในโดมนั้นค่ะแล้วมันเป็นกลวงอ่ะที่มีโลกอยู่ภายในอู้สุดยอดไปเลยถือว่าดวงดีค่ะของที่น่ารักใน EP นี้ค่ะนี่ไงหัวซอมบี้ตอนนี้เรากลายเป็นซอมบี้อวกาศเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะขโมยหัวเขามาใส่เนาะดูดิโอ้โหยังน่ารักอ่ะนั่นแหละ EP นี้ค่ะก็น่าจะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะ